ัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ก็มาพบกับยายตุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศดีเหมือนเดิมพี่น้องอากาศดีมากเลยยายตุ๋ยก็เลยได้ไอเดียที่ยายตุ๋ยได้ก็คือไอเดียจะมาตากดอกไม้ไว้ทําชาพี่น้องจ้าดอกไม้ที่ยายตุ๋ยจะทําวันนี้จะเป็นดอกมะลินะพี่น้องหนุนอยู่ด้านหลังยายตุ๋ยต้นใหญ่ๆเลยพี่น้องในสวนยายตุ๋ยนี่แหละเนี่ยดอกเขายายตุ๋ยจะเด็ดเป็นช่อเด็ดเป็นดอกเลยพี่น้องเนี่ยเด็ดเป็นดอกนี้เลยแล้วก็วันนั้นที่ยายตุ๋ยทําคลิปไปเนาะมันจะเป็นดอกเอลเดอร์เนี่ยยายตุ๋ยก็มาตากแดดตากแห้งแล้วยายตุ๋ยก็ใส่กระปุกเอาไว้เนี่ยพี่น้องใส่ขวดเอาไว้เนี่ยสามารถที่จะเอาไว้ทําชาเวลาเราเป็นหวัดพี่น้องกินแก้หวัดนะคะแล้วก็คนที่อยู่เมืองนอกนี่ก็คือช่วงอากาศหนาวๆนี่ก็คือเขาชอบกินชากันเนาะแล้วยายตุ๋ยก็ชอบพวกชาสมุนไพรด้วยพี่น้องจ๋าก็เลยนี่ดอกนี่ก็เป็นชาทำไว้เอาไว้ทำชาได้แบบมีประโยชน์เหมือนกันนะคะวันนี้ยายตุ๋ยก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังพี่น้องจ๋าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องพ่อใหญ่หาคนถูกใจให้พ่อใหญ่ค่ะพี่น้องคนที่ถูกใจพ่อใหญ่เอาไว้มาดูแลพ่อใหญ่คือวันนั้นเนี่ยยายตุ๋ยก็คุยแกเนาะว่าเธออยากจะออกข้างนอกบ้างหรือเปล่ายายตุ๋ยก็ถามแกนะว่าเธอเบื่อไหมอยู่ในบ้านตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เจอใครเจอแต่หน้าฉันกับลูกเธอเบื่อไหมเธออยากจะคุยกับใครหรือเปล่าคุยกับคนที่ถูกใจเธอมีคนถูกใจเธอหรือเปล่าใครที่เธออยากจะคุยด้วยยายตุ๋ยก็ถามแกเนาะก็คืออยากจะทำอะไรก็ได้ที่ให้แกไม่มีความรู้สึกว่าแกเหงาหรือว่าไม่มีคนคุยด้วยอ่ะพี่น้องยายตุ๋ยก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้ที่ให้แกมีความสุขอ่ะเนาะแกก็เลยเอ่ยขึ้นมาพี่น้องจ้ะแกเอ่ยขึ้นมานะว่ามันคงจะดีนะถ้าฉันมีคนรู้ใจคนใหม่แกก็เลยบอกยายตุ๋ยอย่างนี้เนาะยายตุ๋ยก็เลยถามว่าคนรู้ใจคนใหม่ของเธอคือใครแล้วเธออยากจะให้ฉันทำยังไงอยากจะให้เข้ามาที่นี่หรือว่าจะให้ฉันทำยังไงก็ให้เธอแนะนำฉันแล้วกันยายตุ๋ยก็ถามแกเนาะและคนที่แกบอกยายตุ๋ยก็คือคนที่เคยทำงานร่วมกับแกคนที่เคยช่วยแกทำงานสมัยที่แกยังไปไหนมาไหนได้พี่น้องและยายตุ๋ยก็ได้โทรไปคุยกับคนคนนั้นแล้วนะเขาเป็นผู้ชายพี่น้องซึ่งเขาก็เคยมาที่นี่และยายตุ๋ยก็รู้จักกับเขาดีพี่น้องรู้จักกับเขาดีแล้วเขาก็โอเคนะพี่น้องผู้ชายคนนี้คือเขาก็โอเคเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะมาดูแลพ่อใหญ่ได้สามารถที่จะมาอยู่คือมาอยู่เป็นเพื่อนพี่น้องจ๊ะมาอยู่เป็นเพื่อนทุกครั้งทุกเวลาที่พ่อใหญ่ต้องการไอ้ตุ๋ยก็เลยนัดให้เขามาคุยที่บ้านก็คือมาตกลงกันนะพี่น้องว่าจะทำยังไงคือจะมาช่วยทำงานหรือจะมาแค่เป็นเพื่อนพ่อใหญ่เฉยๆไอ้ช่วยทำงานที่ยายตุ๋ยพูดถึงนี่ก็คือว่าคือพ่อใหญ่เป็นคนสะสมสแตมป์แล้วทีนี้สแตมป์แกก็ยังมีค้างเต็มอยู่พี่น้องจ๊ะและผู้ชายคนนี้เขาก็รู้ดีเกี่ยวกับพวกงานพวกนี้เนาะยายตุ๋ยก็เลยคุยกับเขาว่าคือฉันจะจ้างเธอและเธอก็คิดค่าจ้างมาเลยว่าเธอจะเอายังไงยายตุ๋ยก็ถามก็คือเธอจะมาช่วยทำงานหรือว่าจะมาแค่เป็นเพื่อนพ่อใหญ่ก็เวลายายตุ๋ยไปไหนมาไหนแล้วก็ให้เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนพ่อใหญ่ประมาณนี้พี่น้องก็คือตกลงกันเขาก็เลยบอกว่าเอางี้คือให้นัดวันกันเลยว่าจะมาวันไหนแล้วก็จะได้เซตเวลาถูกยายตุ๋ยก็เลยนัดเขาบอกว่าให้มาอาทิตย์หนึ่ง
สัก2ครั้งแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดยายตุ๋ยอยากจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยากจะไปไหนมาไหนก็คือให้เขาเป็นคนดูแลพ่อใหญ่ยายตุ๋ยจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องพ่อใหญ่เวลายายตุ๋ยออกไปข้างนอกมันก็คงจะดีกว่าที่เราไปจ้างแคร์พี่น้องเพราะว่าคือคนนี้เขารู้ใจกันเขาสามารถที่จะคุยกันพูดกันได้ทุกเรื่องทุกอย่างอาจจะทำให้พ่อใหญ่เนี่ยคือมีความสุขไม่มีความรู้สึกว่าว้าเหวหรือว่าเงียบเหงาเพราะว่าอยู่แต่กับเมียกับลูกก็คงจะแบบคือคงจะเบื่อไม่รู้จะพูดอะไรประมาณนั้นอ่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเขาอยากจะทำงานก็ให้เขาช่วยกันให้เขาช่วยกันทำงานเขาคิดชั่วโมงละ10ปอนด์ก็โอเคก็คือยายตุ๋ยก็ตอบตกลงไปว่าโอเคชั่วโมงละ10ปอนด์ก็ไม่เป็นไรก็ให้เข้ามาเป็นเพื่อนพ่อใหญ่เวลายายตุ๋ยไม่อยู่หรือว่าเวลาที่พ่อใหญ่ต้องการคนคุยด้วยคือเรื่องของเรื่องยายตุ๋ยก็สงสารแกพี่น้องจ๋าเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็คือจะพาแกออกไปข้างนอกทุกวันแกก็ไปไม่ได้หรอกพี่คงจะลำบากเวลาไปไหนมาไหนก็ลำบากแกก็คงจะไม่อยากจะออกไปข้างนอกแต่ถ้าสมมุติว่ามีคนที่ถูกใจรู้ใจมาคุยด้วยอย่างเงี้ยก็คือคงจะทำให้แกเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็มีความรู้สึกไม่เครียดพี่น้องนี่แหละก็เป็นสิ่งที่ยายตุ๋ยอยากจะทำให้แกเนาะเนี่ยพี่น้องจ๋ายายตุ๋ยก็เด็ดเป็นดอกเป็นดอกเลยพี่น้องยายตุ๋ยจะไปตากแดดเอาไว้ตอนนี้ช่วงนี้อากาศร้อนๆพี่น้องจ๋าอากาศร้อนคนก็ออกมานั่งอยู่ในสวนเดี๋ยวก็เสียงเด็กเดี๋ยวก็เสียงผู้ใหญ่เดี๋ยวก็มีงานบาร์บีคงบีคิวกันพี่น้องจ๋าก็ช่วงนี้ก็รับแดดกันเต็มที่นะคะนี่ที่ยายตุ๋ยตากดอกเอลเดอร์ตอนนี้มันยังไม่แห้งพี่น้องจ๋าเนี่ยยายตุ๋ยก็ออกความหน้ามันลงอย่างนี้เวลาตากเวลามันแห้งยายตุ๋ยก็จะเด็ดเอาเฉพาะดอกของมันเนาะเอาก้านมันทิ้งนะพี่น้องเอาดอกแล้วก็เวลาเราไปชงใส่น้ำร้อนแล้วก็ยายตุ๋ยจะเทน้ำทิ้งไปก่อนน้ำหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นค่อยเอามาดื่มนะพี่น้องเป็นชาแก้หวัดได้ดีมากเลยพี่น้องเนี่ยวันนี้ยายตุ๋ยก็มาเก็บดอกมะลิทำเอาไว้ทำชานะพี่น้องจ๋าแล้วก็มาคุยเรื่องคนดูแลพ่อใหญ่หาคนดูแลที่ถูกใจให้พ่อใหญ่เพราะคนนี้เป็นคนที่แกไว้ใจแล้วก็เขาทำงานด้วยกันมาสมัยที่ยายตุ๋ยยังไม่มาแล้วพี่น้องยายตุ๋ยก็คิดว่าคงจะเป็นทางออกที่ดีให้พ่อใหญ่แกจะได้ไม่มีความรู้สึกว้าเวพี่น้องมีเพื่อนคุยเพื่อนที่ถูกใจคุยสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวยายตุ๋ยจะไปเด็ดดอกมะลิเพิ่มก่อนค่ะพี่น้องแล้วก็จะเอาไปตากแดดขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ